การละหมาดไม่ได้ทำตามใจที่จะนึกอยากออกแบบดีไซน์กันเองท่านู้นดีกว่าท่านี้ดีกว่าอันนั้นไม่ใช่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านศาสดาหรือท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยเป็นต้นแบบในการทำท่าเรื่องของการละหมาดเพราะฉะนั้นอิริยาบถทั้งหมดจะถูกกำกับด้วยกับการเคลื่อนไหวหรือมูฟเมนต์ซึ่งมุสลิมทุกคนไม่ว่าจะเป็นชายและหญิงที่บรรลุนิติภาวะแล้วต้องปฏิบัติวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง5เวลา